ดีครับค่ะคุณทัศพรค่ะในฐานะที่ดูแลทางด้านอาคารและจัดการทรัพย์สินของธนาคารกรุงไทยตอนนี้เรามีความมุ่งมั่นส่งเสริมในเรื่องราวอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคะครับตอนนี้เราค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับอ๋อค่ะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมกับสังคมในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกทั้งพนักงานแล้วก็ทั้งสาธารณชนด้วยนะครับให้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะครับค่ะซึ่งทำง่ายๆก็คือต้องประหยัดพลังงานในองค์กรก่อนนะครับค่ะครับได้มีการประหยัดพลังงานในไหนบ้างคะที่องค์กรค่ะตอนนี้ก็คือในเรื่องของอาคารใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็มีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ในช่วงนี้พอดีธนาคารมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยน CI ครับเราก็ถือโอกาสในขณะนี้ครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงานทั่วประเทศเลยครับทุกสาขาเลยใช่ไหมทุกสาขาครับทั้งสำนักใหญ่ด้วยครับจะช่วยลดการใช้พลังงานได้กี่เปอร์เซ็นต์คะจากเดิมคะตรงนี้นี่ก็คงลดลงไปตามสัดส่วนของไฟที่ประหยัดลงนะครับเรายังไม่ได้คำนวณเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนสับเซตเล็กๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำจริงจังเลยก็คือตอนนี้เราให้พนักงานสาขาทั่วประเทศนะครับทุกสาขาเลยนะครับมีการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม คือตั้งแต่พนักงานระดับล่างระดับกลางถึงผู้การสาขานะครับมีส่วนรับรู้ว่าเดือนนี้เราจะใช้ไฟเท่าไหร่เราจะทำอะไรบ้างเราจะเปิดแอร์ช้าขึ้นหน่อยนึงปิดเร็วขึ้นนิดนึงอะไรทำนองนี้ครับซึ่งตอนนี้เราทำทั่วประเทศเลยครับและสังเกตดูนะคะในชุดยูนิฟอร์มของธนาคารเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดีจังเลยมีใส่เสื้อโปโลน่ารักน่ารักลดร้อนได้ด้วยนะคะใช่ครับครับปกติไม่ต้องใส่สูทผูกไทกันนะคะบางวันนะคะในวันพฤหัสหรือวันเป็นบางวันพิเศษนะครับเราก็จะใส่เสื้อยืดครับดีดีดีค่ะเพราะจริงๆแล้วบ้านเมืองเราอากาศร้อนใส่สูทผูกไทนี่แบบต้องใช้แอร์หนักหนักใช่ครับกรุงไทยนำร่องสัปดาห์ละ2ครั้งหรือ1ครั้งใช่ไหมคะตอนนี้ที่แน่ๆผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางทีผู้บริหารอาจจะต้องใส่ยูนิฟอร์มนะครับแต่พนักงานทั่วๆไปเนี่ยในวันพฤหัสนี่ใส่เสื้อยืดครับจริงๆค่ะในช่วงสงกรานต์หรือในช่วงซัมเมอร์บ้านเราฤดูร้อนน่าจะเป็นเสื้อยืดตลอดทั้ง5วันนะคะจะได้ช่วยประหยัดแอร์ได้เยอะเลยค่ะใช่ครับใช่ครับค่ะนอกจากนั้นเองในเรื่องกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมนะคะมีเรื่องราวอะไรที่ช่วยพลังงานถึงในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะครับคือส่วนที่1เนี่ยเราต้องมีมาตรการอย่างที่ผมว่าก็คือให้พนักงานเนี่ยสาขาสำนักงานใหญ่เนี่ยครับช่วยกันดูแลเรื่องประหยัดพลังงานนั่นก็คือเรื่องของมาตรการนะครับอีกเรื่องนึงก็คือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรมาก็แล้วแต่ที่เราจะทำให้มีการประหยัดไฟได้นะครับประหยัดการใช้น้ำมันได้เราก็การนะครับเช่นเราใช้หลอดทีไฟกับไฟป้ายทั่วประเทศอะไรทำนองนี้นะครับนี่ก็ส่วนที่2ที่ส่วนที่3เนี่ยครับนอกเหนือจากการประหยัดโดยตรงอย่างนั้นนะครับเราพยายามจะปลูกจิตสำนึกนะครับทั้งพนักงานทั้งครอบครัวพนักงานนะครับแล้วก็อย่างพนักงานเข้าใหม่เนี่ยครับเรามีหลักสูตรอบรมเลยนะเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและมีความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน คือตอนนี้เนี่ยครับเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่องค์กรต่างๆต้องเริ่มรับรู้นะครับคือบางทีเรามีกำไรพันล้านหมื่นล้านเนี่ยครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมไปไม่ได้โลกไปไม่ได้มันไม่มีประโยชน์นะครับเราก็พยายามถึงจะเป็นจุดเล็กๆนะครับเราก็พยายามจะส่งเสริมให้พนักงานเราหรือว่าลูกพนักงานนะครับเนี่ยเราก็มีโครงการเล็กๆหัวใจสีเขียวเราลูกพนักงานนะครับลูกลูกค้าสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับไปฟิลทริปตามที่ต่างๆที่เขื่อนบ้างอะไรบ้างให้เขารู้จักธรรมชาติแล้วก็รักธรรมชาติกันนะครับแล้วก็มีการปลูกจิตสำนึกอย่างนี้ทำมานานหรือยังคะทำมา 2-3 ปีแล้วครับในเรื่องโครงการปลูกจิตสำนึกนะครับแต่ว่าตอนนี้พนักงานเข้ามาทุกคนเราจะมีหลักสูตรในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ภาวะโลกร้อนด้วยนะครับทำจนเขาเห็นบอกว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะครับปีนี้ค่อนข้างจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับเป็นรางวัลส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประเภทองค์กรนะครับภาครัฐคือประเภทองค์กรนี่ก็หมายความว่าเราต้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือจริงๆธนาคารนะครับได้รับรางวัลในเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับจากกระทรวงพลังงานมาตั้งแต่ปี47นะครับตึกใหญ่ๆของเราเนี่ยอย่างตึกศูนย์ฝึกอบรมที่เขาใหญ่นะครับก็ได้ชนะเลิศประเทศไทยประเภท Tropical Building นะครับคือเป็นอาคารที่ใช้ไฟน้อยนะครับใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเยอะนะครับแล้วก็ได้ที่2อาเซียนด้วยนะครับได้ที่2ของอาเซียนเหรอคะใช่ครับแล้วก็สำนักงานใหญ่ทั้ง2แห่งก็เช่นกันนะครับการเราก็ได้รางวัลดีเด่นนะครับของการเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานแล้วก็ได้รับรางวัลอาเซียนเช่นเดียวกันครับทั้ง2แห่งเลยทีนี้เราก็สะสมประสบการณ์เหล่านี้มานะครับแล้วก็ทางกระทรวงอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยมีการดำเนินการจริงจังอย่างต่อเนื่องทั้งตัวอาคารตัววัสดุอุปกรณ์
แม้แต่โลโก้ของธนาคารก็ยังเป็นสีเขียวนะครับก็อนุรักษ์กันนะครับอาจจะบังเอิญมั้งค่ะนะครับก็ช่วยกันครับช่วยกันหลายๆทางครับแล้วก็เราเองเป็นองค์กรขนาดใหญ่เราก็ใช้รีซอร์สเยอะนะครับเราก็อยากจะให้พนักงานเราเป็นหมื่นคนนะครับเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับค่ะก็ดีเนาะค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตสำนึกนั่นเองนะคะที่จะช่วยให้ช่วยในเรื่องราวของการอนุรักษ์พลังงานครับผมครับโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายนอกจากใจที่ให้กันใช่ครับคือการประหยัดพลังงานอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะทำหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเราตั้งใจเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้นนะครับขอให้ทำจริงๆค่ะครับค่ะได้จะติดตามในเรื่องราวของการอนุรักษ์พลังงานแล้วในเรื่องบทบาทของธนาคารกรุงไทยวันนี้ประชุมพูดถึงหุ้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะครับก็ราคาหุ้นยังสีเขียวอยู่นะคะพอดีวันนี้ไม่ทราบท่านทราบไหมครับว่าเมื่อกี้นี้สัก15นาทีมันเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆค่ะที่อินเดียที่สุมาตราหรือยังไงนะแต่ว่ามีผลกระทบกับสำนักใหญ่เรา2แห่งเลยที่ไหนคะที่สุขุมวิทเนี่ยครับอ๋อหรือเป็นการสั่นเหรอคะไหวเล็กๆครับพนักงานก็ทยอยลงกันไปนะฮะเมื่อกี้ก็มีผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์อยู่ข้างล่างนะครับก็เล็กๆครับเล็กๆเล็กๆแต่รู้สึกกันได้นะคะรู้สึกกันได้ครับเดี๋ยวนี้อันตรายเหมือนกันภัยธรรมชาตินะคะใช่ครับใช่ครับต้องช่วยกันดูแลเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันเยอะๆนะคะใช่ครับใช่ครับขอบพระคุณมากนะคะยินดีอย่างยิ่งครับค่ะก็เป็น